สวัสดีครับFC ทุกท่านวันนี้คลิปพิเศษมีช่างคนดังเรามาเยี่ยมถึงที่เลยนี่เดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวรถของช่างนะว่ามันมีอะไรมาบ้างนะมาดูกันว่าหมกเม็ดอะไรไว้บ้างนี่เห็นริบๆนะแผงโซลาร์เซลล์ติดอยู่ด้านบนแผงหนึ่งนะครับมีแอร์เคลื่อนที่ไว้จอดนอนแม่เห็นไหมใครจะแอร์ 9,000 BTU ด้วยไอ้แผงนั้นกี่วัตต์จานเดช340โมโนฮาร์ดเซลล์340วัตต์โมโนฮาร์ดเซลล์ด้วยนะครับไว้จอดจอดชาร์จเวลาเราไม่อยู่อย่างเงี้ยมันก็จอดชาร์จได้นะเวลาร้อนก็เปิดแอร์เวลาร้อนนอนเปิดแอร์ด้วยนี่มาดูระบบนี่มีลิเธียมชุดนอนรถไอเนี่ยเขาต้องเรียกว่าชุดนอนรถมีนี่ซูเออร์ 2,000 วัตต์นี่MPPT นี่ตัวนิยมตัวนี้ขาวดำถ้าแบตชุดเนี้ยถ้าไม่พอยังมีหมกเม็ดไว้อีกนะนี่อยู่ท้ายรถอีกไหนท้ายรถแบตอยู่ตรงนี้แบต NMC อีก200แอมป์อินเวอร์เตอร์อีก2ตัวเอาอินเวอร์เตอร์อันนี้งานซ่อมอันนี้ลูกค้าฝากขายเอาฝากขายใครสนใจอินเวอร์เตอร์นะติดต่อจานเอติดต่อจันเอไปได้อีกตัวนึงห่อผ้าไว้ห่อผ้าไว้อันนี้ก็ขายเหมือนกันเหรอไม่อันนี้เอาไว้ใช้อันนี้เอาไว้ใช้นี่ชุดชุดนอนค่ำไหนนอนนั่นค่ำไหนนอนนั่นของแท้นี่มีแอร์เคลื่อนที่ด้วยไม่ต้องสตาร์ทรถนอนแล้วนะครับแจ่มแมวมากติดแผงไว้บนหลังคา300วัตต์นะถ้าวิ่งไปชาร์จไปยังไม่เท่าไหร่ถ้าจอดชาร์จนี่ได้เต็มๆเลยนะครับ300วัตต์นะไม่ร้อนมากบ้านเราเนี่ยมันแดดเต็มที่แล้วอันนี้จะเรียกว่าชุดนอนนาไม่ได้มันต้องเรียกว่าชุดนอนรถแบบนี้วันนี้คลิปพิเศษนะอาจารย์เอมาเยี่ยมถึงร้านเราเลยโอเคฝาก FC อาจารย์เอติดตามด้วยอันนี้ท่อคอยร้อนอันนี้จะโชว์ทำแบบบ้านๆไว้เป็นแนวทางนะครับอันนี้เป็นท่อคอยร้อนนะที่ระบายออกจากแอร์แล้วเราก็ขึ้นกระจกนี่ อันนี้ก็ต่อเข้าหลังนั่นอันนี้ก็ต่อเข้าตรงแอร์แจ่มแมวเลยเห็นไหมนี่กลมกลืน กลมกลืนเดี๋ยวต้องมีการสาดสักหน่อยเดี๋ยวฝนเข้าเนี่ยต้องมีการสาดสักหน่อยฝนตกก็เข้าที่พักฝนตกก็นอนโรงแรม5ดาวจันเอ๋นี่ชุดนอนรถนะครับค่ำไหนนอนนั่นอาจารย์เอ๋มาไกลจากลำพูนเลยวิ่งมาตะเวนทั่วอีสานเลยช่วงนี้ออนทัวร์ช่างเอ๋ออนทัวร์มาเยี่ยมถึงร้านนะครับนั่งคุยกันพักใจตอนนี้เดี๋ยวให้เดินทางต่อแล้วโอเคครับไม่รบกวนจันเอ๋ละเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ